นักวิ่งชาวไทยและนานาชาติ91ประเทศกว่า 28,000 คนนะครับได้ร่วมแสดงพลังวิ่งต้านไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ในการแข่งขันวิ่งมาราธอนนานาชาติ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2020นะครับเช้าวันนี้นักวิ่งจากนานาชาติจาก91ประเทศกว่า 5,000 คนและนักวิ่งชาวไทยรวมกว่า 28,000 คนครับได้เข้าร่วมแข่งขันวิ่งมาราธอนนานาชาติในรายการAmazing Thailand Marathon Bangkok 2020จากราชมังคลากีฬาสถานไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินครับโดยเป็นการวิ่งผ่าเมืองแล้วยังได้ร่วมการแสดงพลังให้เห็นว่าการออกกำลังกายรักษาสุขภาพเป็นเกราะสร้างภูมิคุ้มกันจากโรคภัยต่างๆรวมถึงเชื้อไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่ากิจกรรมนี้ครับจะช่วยสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ใช้กีฬาเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติและเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้แก่ท้องถิ่นเกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจครับที่สำคัญการจัดงานวิ่งในวันนี้มีคนร่วมวิ่งหลายหมื่นคนโดยไม่ได้กังวลเรื่องไวรัสโคโรนาก็แสดงให้เห็นว่ามั่นใจในระบบสาธารณสุขของไทยช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกมั่นใจว่าเมืองไทยมีความพร้อมตลอดเวลาในการรับมือกับไวรัสโคโรนาครับการรวมคนได้ถึง 3-4 หมื่นคนนี่นะฮะโดยที่คนที่มารวมตัวกันไม่ได้มีความกังวลเรื่องไวรัสโคโรนานั่นคือเป็นการตอบโจทย์เลยว่าทุกคนที่มารวมตัวกันมั่นใจในศักยภาพของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยซึ่งวันนี้พวกเราก็คงทราบอยู่แล้วว่าได้รับการประกาศว่าเรากระทรวงสาธารณสุขของเราเนี่ยติดอันดับ6ของโลกจาก195ประเทศนะครับ